คนหัวใจโทรมเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงตัวนี้มาเต็มแล้วก็ร้องแล้วก็หล่อไปเลยเอาละเว้ยมาตรฐานของ FM เนี่ยพุ่งขึ้นไปจนเกือบจะอยู่สูงสุดของบันไดแล้ว FM เสียงเพราะมากนะครับสำหรับวันนี้สุโขยมากมากเลยแต่ก็เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็ไม่ทำให้พี่ผิดหวังยังคงมาตรฐานฉันรักแกมาถึงคนสุดท้ายนะครับจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับน้อง FM นะครับจะได้ร้องเพลงแล้วดูซิว่าศรีสะเกษจะได้เป็นแชมป์ของเจ้าสังเวียนหรือไม่นะครับถ้าหากเป็นได้1ล้านบาทจะเอาไปพัฒนาชุมชนก็คือเอาไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบึงมะลูวิทยานะครับก็จะได้คุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูครับคุณประดิษฐ์โทนพันธ์สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีครับให้เวลาในการขอคะแนนจากท่านผู้ชมทั่วทั้งประเทศที่จะช่วยจังหวัดศรีสะเกษครับเชิญนะครับก็ขอให้เอฟเอ็มตั้งใจนะลูกเพราะว่าวันนี้สสแล้วก็นายกเทศมนตรีเมืองกันทรักพร้อมทั้งพี่น้องจังหวัดศรีสะเกษและทั่วประเทศนะครับมากันหมดเลยโหวตให้ FM พิมพ์2ส่งไว้ที่477666อย่าลืมนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็เรียกว่าทั้งจังหวัดเอาใจช่วยกันนะ666นะเป็น2 477766ครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับทั้ง2จังหวัดเนี่ยผู้คนทั้งจังหวัดรวมตัวร่วมแรงร่วมใจกันส่งเยาวชนที่เป็นตัวแทนมาเป็นตัวแทนสร้างความสุขให้กับคนทุกคนนะครับเตรียมเพลงอะไรครับเพลงแผลที่หัวใจครับแผลที่หัวใจยอดรักสลักใจออกแนวหวานซุปเปอร์คลาสสิกอีกแล้วนะเมื่อกี้เราถามตอนโฆษณาว่าได้ฟังน้องพึ่งร้องไปแล้ว FM รู้สึกไงตื่นเต้นไหมกดดันไหมก็ไม่กดดันครับก็จะทำให้เต็มที่ครับจังหวัดศรีสะเกษของเราครับโอเคโอเคพร้อมนะครับฟังเลยมาฟังเลยครับแผลที่หัวใจนะครับของยอดรักสลักใจโดย FM ศรีสะเกษครับเชิญครับถ้าฉันให้ตายเสียยังดีกว่าเมื่อไม่ต้องการก็ควรจะฆ่าเจ็บหัวใจเจ็บกายเสียยังดีกว่าอยู่ไปฉันคงจะบ้าข้าเถิดนะอยู่ถิ่นเมื่อเธอไม่มีตาแล้วก็อย่าทรมานเอามีดมาฟันฆ่าฉันให้ดินเจ็บและอายอยู่ไปให้คนเขาหมิ่นอยากตายเสียให้มันสิ้นแม่ชมชินช่วยฆ่าฉันทีจะยิงจะฟันตัวฉันจะไม่ขอร้องอย่าให้อยู่อย่างอกกลัดน้องทนหมดหมองร้องไห้อย่างนี้เธอจ้าเธออย่าช้าช่วยฆ่าฉันทีหากว่าไม่ประณีเป็นผีเสียคงดีแน่ฆ่าฉันให้ตายเสียยังดีกว่ามาทรมานไอเรื่องดีกันนั้นสายเกินแก่อย่าช้าสิช่วยทีเมื่อเธอไม่แลอยู่ไปฉันคงจะแย่ด้วยเกิดแผลอยู่ที่หัวใจขอบคุณครับ
โอ้โหแต่ละคนเอามากรรมการเราเลยมาดูกรรมการครับวันนี้ครับต้นหอมค่ะฆ่าฉันให้ตายจะยิงจะฟันพี่บอกเลยจะยิงพี่ก็ยิงไม่ลงจะฟันพี่ก็ไม่ลงเหมือนกันเอาเลยวันนี้เท่าที่พี่เคยดู FM มาวันนี้ FM ร้องเพลง acting ดีที่สุดเท่าที่พี่เคยเห็นมาเลยทุกอย่างออกจากอินเนอร์ฟังแล้ววันนี้บอกได้คำเดียวพี่รัก FM มากๆค่ะเชิญเชิญครับครับ FM ครับวันนี้ขอชื่นชมนะครับการพัฒนาของ FM นั้นดีขึ้นตามลำดับนะครับโดยเฉพาะวันนี้การแต่งตัวนั้นดูดีโดดเด่นมากวันนี้เสริมบุคลิกของ FM ให้ได้คู่ขี้สูสีหนักใจกรรมการแน่นอนครับวันนี้โอเคขอบคุณครับพี่ตั้งครับเชิญค่ะสำหรับเพลงนี้เนี่ยนะคะร้องขึ้นมาว่าฆ่าฉันให้ตายซิยังดีกว่ามันทรมานถ้าเป็น FM ร้องพี่ฆ่าไม่ลงนะคะบอกแต่ถ้าเกิดเป็นคนแถวนี้ร้องนะคะสมควรตายนะคะวันนี้ไม่มีอะไรตีเลย FM รัก FM มากสุดยอดสุดยอดโอเคครับพี่กายครับเชิญมาตรฐานที่น้อง FM ทำมาตลอดเนี่ยไม่เคยตกกว่ามาตรฐานเลยร้องเพลงแต่ละเพลงนะครับก็เหมือนกับเป็นเพลงของตัวเองวันนี้บอกน้อง FM ได้เลยว่าน้อง FM จะต้องไปอยู่บนดอยอินทนนท์เพราะนั่นคือสูงที่สุดเหนือสุดยอดในสยามใช่ครับคุณสุนันท์เองไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าน้องเอฟเอ็มจะร้องได้ดีขนาดนี้เพลงของยอดรักสลักใจแต่รู้ไหมว่าหนูร้องออกมาเป็นใครแล้วพินภูไทยโอ้เลยนะคะลีลานั้นเลยนะคะเยี่ยมมากๆค่ะคือออกแนวหวานก็พินภูไทยเสียงเขาจะหวานมากเสียงจะหวานมากแล้วพินภูไทยสังเกตไหมฮะสองคนผ่านไปคณะกรรมการทั้ง5ท่านของเราไม่มีคำติใดๆทั้งสิ้นมีแต่คำชมและความประทับใจผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็รู้สึกแบบเดียวกันดูซิว่าคะแนนโหวตจะเป็นอย่างไรทีนี้อยู่ที่คะแนนโหวตนะครับคะแนนโหวตก็ต้องรอตอนนี้รีบโหวตเข้ามาเลยนะฮะเพราะว่าในช่วงหน้านะครับหลังจากโชว์ชุดพิเศษของเราแล้วผมจะประกาศปิดโหวตนะย้ำอีกทีนะครับพิมพ์หนึ่งจะเป็นคะแนนของลพบุรีและพิมพ์สองจะเป็นคะแนนของศรีสะเกษพิมพ์มาส่งมาที่4777666ครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับรู้ผลเลยครับรักใครเชียร์ใครโหวตกันได้เลยบอกฉันสักคำว่าเธอทำดีอย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นได้เจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายจะรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันมีแต่พบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้จะทำเต็มสิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเป็นวันที่มีความหมายถ้าวันพรุ่งนี้จากนี้ไม่นานเท่านานสักเพียงไหนจะมีเธอเธอมีฉันชุดพิเศษชุดพิเศษเป็นน้องๆนะฮะจาก8จังหวัด
ในฤดูกาลหน้าของกิ้งหนูสงครามเพลงเป็นตัวแทนของ8จังหวัดที่จะมาดวลกันในฤดูกาลต่อไปของเรานะครับจะได้สังเกตว่าเสียงดีจริงๆเลยนะครับ8จังหวัด8จังหวัดนั้นก็มี8จังหวัดนั้นมีกำแพงเพชรสุโขทัยปราจีนบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอำนาจเจริญชลบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะฮะโปรดคอยติดตามชมและติดตามเชียร์กันได้นะครับแล้วช่วงนี้นะครับขออนุญาตปิดโหวตนะฮะปิดแล้วนะครับไม่ต้องโหวตแล้วนะครับเดี๋ยวจะรู้ผลกันแล้วว่าลพบุรีหรือศรีสะเกษนะครับครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูวินัยพัฒนาชุมชนนะฮะที่แชมป์ฤดูกาลที่แล้วนะฮะแชมป์สมัยที่8คือจังหวัดพิษณุโลกเขาไปทำอะไรที่ชุมชนของเขานะครับเชิญครับสำหรับเงินรางวัล 500,000 บาทที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราได้มาทำกิจกรรมสำหรับชมรมผู้สูงอายุของตำบลสมอแขค่ะขอขอบคุณทุกคะแนนโหวตนะครับที่มีให้กับทีมจังหวัดพิษณุโลกนะครับถ้าเกิดมีโอกาสหน้าอีกนะครับพวกเราจะได้รับใช้ประชาชนทั้งประเทศอีกอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับพวกเราชาวตำบลสมอแขจังหวัดพิษณุโลกเอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราปิดโหวตไปแล้วเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นเรามาดูคะแนนจากคณะกรรมการก่อนที่น้องพึ่งจากจังหวัดลพบุรีทำได้นะครับกรรมการหน้าตาลำบากใจมากครับคะแนนมีอยู่10,000คะแนนนะครับและคะแนนที่น้องพึ่งทำได้คืออันนี้เป็นคะแนนของน้องพึ่งนะครับจากลพบุรีคะแนนจากคณะกรรมการนะครับลพบุรีนะครับจะได้เป็นแชมป์เจ้าสังเวียนหรือไม่คะแนนเต็ม 10,000 คะแนนครับกรรมการแต่ละด้านให้ได้ 2,000 คะแนนโอ้ยและโอ้โหไม่ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดแน่สุดยอดสุดยอดท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นที่สุดจริงๆนะครับไม่มีดีกว่านี้แล้วสุดยอดหนึ่งหมื่นคะแนนถ้านับเฉพาะคะแนนจากคณะกรรมการเนี่ยแปลว่าลพบุรีชนะเลยเพราะว่าคะแนนในรอบแรกเขานำอยู่100คะแนนใช่ฮะนะก็เหลือแต่คะแนนโหวตเหลือคะแนนโหวตแล้วตอนนี้ฮะแต่ปิดโหวตไปแล้วแต่ปิดโหวตไปแล้วเดี๋ยวดูคะแนนโหวตกันด้วยนะครับมาดูคะแนนของ FM จากศรีสะเกษนะครับย้ำอีกทีว่าผลที่ออกจะยังคงเป็นศรีสะเกษก็ได้หรือลพบุรีก็ได้นะครับทั้ง2จังหวัดคะแนนของน้องเอฟเอ็มจากศรีสะเกษจากกรรมการคืออาจจะได้10,000เหมือนกันก็ได้ไม่รู้นะครับต้องดูกันแล้วครับว่ากรรมการจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างไรทุกคนร้องไปหมดแล้วนะครับโอ้โหเหนื่อยหัวใจเหลือเกินนะครับตัวเลขจุดนี่เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ทำคะแนนเต็ม 10,000 คะแนนเป็นครั้งแรกครับ 10,000 คะแนนเต็มกรรมการหาที่ตัดไม่เจอเพราะว่าไม่รู้จะตัดอะไรตรงนี้ครับคุณดูครับจะเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะคะแนนโหวตจากทั้งบ้านนะฮะจากประชาชนทั้งประเทศนะครับจะเป็นคนชี้ขาดว่าผู้ชนะของกิ๊กดูสงครามเพลงรอบชิงแชมป์เนี่ยนะฮะจะเป็นใครลพบุรีหรือศรีสะเกษเรามาดูพูดง่ายๆนะครับตอนนี้คะแนนทั้งหมดรวมหมดแล้วนะครับลพบุรีนำศรีสะเกษอยู่100คะแนนร้อยคะแนนเท่านั้นเองร้อยคะแนนเท่านั้นจะพอหรือไม่ดูคะแนนโหวตกันครับเชิญครับเรามาดูนะฮะคะแนนโหวตของลพบุรีนะครับลพบุรีคะแนนโหวตของลพบุรีครับต้องการถึง1,000,000เลยครับโอ้โหมีหัวใจคะแนนโหวตของลพบุรีตัวเลขของเรามีได้เต็มที่1,000,000นะครับได้900,000หยุดแล้วนะครับเริ่มหยุดแล้วดูเป็นสองแสนเก้าหมื่นประเมิน6,327คะแนน296,327คะแนนก็แปลว่าสิ่งที่ศรีสะเกษต้องการก็คือคะแนนโหวต296,400
27จึงจะเป็นผู้ชนะต้องดูว่าคะแนนโหวตอันมาจากท่านผู้ชมทั่วทั้งประเทศเป็นตัวเลขที่ขนำนะจะโหวตให้ใครมากกว่ากันศรีสะเกษต้องได้ถึง 290,000 296427นะ296427ถึงจะชนะได้ต่ำกว่านั้นเรียบร้อยเลยนะโอเคได้เท่านั้นเสมอนะได้เลขที่เท่านั้นเสมอโอเคมาดูคะแนนครับครับและคะแนนโหวตของทีมจังหวัดศรีสะเกษก็คือได้ถึงไหมฮะเอาละครับบอกว่า 500,000 จังหวัดเชียร์ว่า 500,000294-27 คือแนวที่ได้รับการครับ296-427จะทำได้ไหม296-427จะได้หรือไม่จะได้หรือไม่ตัวเลขจะเขาจะหยุดนะครับ296-427นะครับเลขหยุดที่เลขหยุดที่73คะแนนครับโอเคสรุปรวมนะสรุปรวมแล้วโอเคท่านผู้ชมครับเรารู้ผลกันแล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้น